มพู่ได้รับอาสาจากคุณพิทักษ์ให้มาสืบเรื่องสำคัญของสาลิกาอะไรเหรอคะสาลิกาเป็นชมพู่หรือเปล่าลูกสาลิกาไม่ต้องโกหกแม่หรอกแม่ขอโทษนะที่เสียมารยาทแม่อ่านมันหมดแล้วแม่ขอโทษนะที่แม่ช่วยคุณพี่สลายยุทธแล้วก็ช่วยหนูไม่ได้ที่แม่หลับตาแม่ก็จะเห็นชมพู่ตัวน้อยๆกำลังวิ่งเล่นอยู่กับคุณพี่สลายยุทธถ้าวันนั้นนะแม่อยู่แม่คงจะทำอะไรได้มากกว่านี้แม่ขอโทษแม่ขอโทษยกโทษให้แม่นะลูกหนูไม่เคยโกรธแม่เล็กเลยนะคะไม่เคยเลยหนูคงต้องอยู่อย่างลำพังอย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆนะต้องแบกรับความสูญเสียเหนื่อยมากไหมหนูคิดถึงคุณพ่อคิดถึงคุณพ่อในความดุวินาทีเลยคิดถึงมากๆแม่เองก็คิดถึงพี่ชายของแม่ตอนนี้หนูไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะลูกแม่จะไม่ยอมให้หนูอยู่ตามลำพังอีกแล้วหนูไม่ต้องกลัวคุณพิทักษ์นะแม่จะคอยปกป้องหนูทุกทางแม่จะทวงความยุติธรรมคืนให้คุณพี่สลายยุทธแล้วจะไม่ยอมให้การตายของคุณพี่ต้องสูญเปล่า